แฟนคลับพี่สิงโตอยู่ไหนเสียงหน่อยโอ้โหสองคนเสียงขนาดนี้แต่ละคนเสียงขนาดนี้เอารวมกันดีกว่าคริสสิงโตเสียงมากสุดยอดมากนะครับผมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเจอน้องอย่างแน่นอนวันนี้สวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านนะฮะรวมถึงแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านเลยเข้าสู่การเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องอัลฟาผจญนรกแดนทมิง 20,000 ปีนะครับซึ่งเป็นผลงานล่าสุดจาก Sony Picture Entertainment นั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่านะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่น่าจับตามองอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวกับเรื่องราวที่เกิดในยุคน้ำแข็งนั่นเองนะครับเป็นการผจญภัยสุดตื่นเต้นระหว่างคนกับหมาป่านั่นเองนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้รับรองว่าทุกท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะได้สัมผัสกับเรื่องราวอันน่าประทับใจนะครับของอัลฟากันในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เนี่ยวันนี้พี่ชาวครับมีภาพความรักความผูกพันของน้องหมากับดาราที่คุ้นหน้าคุ้นตามีใครกันบ้างทางด้านล่างนะฮะแล้วก็รวมถึงนะครับมาผู้โชคดีที่มาร่วมสนุกกับทาง Facebook ของ Major Cineplex ภาพสวยๆเหล่านี้เป็นผลงานจากนิตยสารเพชรฮิปสเตอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันมีใครกันบ้างด้านนี้มีใครบ้างมีน้องเชียร์ใช่มั้ยครับมีน้องเชียร์ที่คำพรนะแล้วก็มีนะครับผมนะฮะน้องเป๊กผลิตใช่ไหมหนุชเชฟอยู่ไหนหนุชเชฟมีไหมวันนี้หนุชเชฟสู้สิงโตไม่ได้ฮะสิงโตเสียงมาหน่อยเร็วคริสเสียงมาคริสขอบคุณมากครับวันนี้บอกได้เลยว่าเป็ดก็เป็ดเถอะนะฮะถ้ารวมพลังกันแล้วมันก็จะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฝั่งนี้เป็นพี่ปุ๊อัญชลีนะครับผมนะฮะมากับสุนัขคู่ใจแล้วก็รวมถึงน้องเต๋าเศรษฐพงศ์ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวของนะฮะน้องๆที่ผ่านเข้ามานี่มีแก๊งน้องนินจาด้วยนะครับผมนี่วันนี้เราจะได้เจอกับแก๊งนินจาอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะกับภาพยนตร์ล่าสุดจาก Sony Picture นั่นเองนะครับผมอัลฟานะครับเอาละฮะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้แน่นอนครับวันนี้พี่ชาวมาทั้งเน็ตไอดอลเน็ตไอด็อกก็มีด้วยนะครับเอาละฮะวันนี้แน่นอนครับซีเล็กน้องหมาหรือว่าเน็ตไอด็อกของเราที่ได้รับกระแสนิยมถล่มทลายทางโลกโซเชียลนะครับเป็นขวัญใจวันนี้มาด้วยครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆต้อนรับแก๊งนินจาแอนด์เดอะแก๊งครับผมยอดครับน่ารักหมดเลยเอาละครับมาแล้วนะครับผมแก๊งนินจานะฮะขอเสียงปรบมือกับแก๊งนินจาสวัสดีพี่กบด้วยนะครับผมนะฮะเอาล่ะและนี่คือพี่กบของเราเป็นผู้ดูแลแก๊งนินจาแล้วก็เป็นเจ้าของเพจด้วยนะครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตถามพี่กบก่อนเลยดีกว่าว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับใครเป็นหัวหน้าแก๊งฮะจ่าฝูงตัวไหนครับเพราะว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาหน้าพี่กบจะเหมือนจ่าฝูงอยู่แล้วฮะตอนนี้นะครับตัวไหนฮะนินจาครับน้องนินจาอยู่ตรงกลางนี้นะครับผมนะฮะเอาล่ะมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับผมน้องนินจาจริงๆแล้วน้องนินจานี่คือมีความพิเศษตรงไหนบ้างครับพี่กบฮะทำไมคนถึงชอบน้องนินจาแอนด์เดอะแก๊งเขาก็มันเป็นหมาที่สะอาดแล้วก็ฉลาดมากครับผมร้องเพลงได้อ่าฮะแล้วก็เหมือนคนเลือกในหลายๆอย่างในคำพูดของคนครับผมแล้วที่มาที่ไปของเพจของพี่กบเองนะครับนินจาแอนด์เดอะแก๊งทำไมถึงกลายเป็นขวัญใจของเหล่าบรรดาโซเชียลครับผมก็มันเกี่ยวกับการเลี้ยงดูการให้ความรู้ของเพจเราแล้วก็อันนี้ก็คนก็ตามเพราะน่ารักน่ารักอันนี้คือผ่านอะไรครับพี่กบฮะอลาสกันมาลามิวอลาสกันมาลามิวมาลามิวตัวนึงเท่าไหร่ครับก็มีราคาตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 เล็กๆมา 60,000 ถึง 200,000 ครับผมแล้วบ้านเราเลี้ยงเขาได้แบบโอเคไหมเพราะว่าอาจจะต้องอยู่ในหน้าหนาวหรือเปล่าหรือว่าต้องนอนแอร์ตลอดสามารถอยู่ได้ไหมอันนี้เลี้ยงแอร์24ชั่วโมง24ชั่วโมง22องศานอนแอร์ตลอดพี่กบบางทียังติดแอร์นอนอาศัยหนานอน โอ้ตั้งสารนะชีวิตอาศัยนินจานอนนินจารู้ไหมเราเป็นเจ้าของชีวิตเขาเนี่ยแอร์22องศาแล้วตัวอื่นล่ะครับตัวอื่นก็อยู่ด้วยกันหมดเลยแก๊งเดียวกันเลยมีชื่อมั้ยครับพี่กบฮะ
ตัวนั้นโมจิ10ขวบโนวาโนวาแล้วก็4ขวบนินจา5ขวบครับตัวนี้พี่น้องกันก็7ขวบทั้งคู่7ขวบทั้งคู่อันนี้คือนินจาแอนด์เดอะแก๊งนะครับแล้วคนนี้ใครฮะคนนี้เมียผมครับอ๋อเมียไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวนะครับผมโอเคนะฮะแล้วตอนนี้นะครับผมแก๊งนินจาของเรามีความสามารถรู้สึกประทับใจรู้สึกประทับใจในความสามารถอะไรของแก๊งนินจาครับพี่กบครับที่ผ่านมาคุยดูเรื่องมั้งครับมันเราเรียกเขาก็หันเราไปไหนมาไหนเราสั่งเขาก็นั่งเขาอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่เหมือนคนเหมือนคนครับจริงหรือเปล่าข้างหน้าอยากเห็นไหมฮะอยากไหมว่าเขาจะน่ารักเหมือนที่พี่กบบอกหรือเปล่าเขาก็รู้ขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก่อนจะจากไปวันนี้ให้พี่กบลองโชว์ความสามารถพิเศษของพวกเขาหน่อยว่ามีอะไรบ้างเอาลุกขึ้นยืนก่อนไปเฮ้ยจริงด้วยอ่ะคำว่าไปคำเดียวไปเสร็จแล้วนะครับผมอะไรต่อฮะยืนเสร็จแล้วร้องร้องเพลงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วร้องเพลงแล้วหนักแล้วครับผมชีวิตนี้เอาแล้วครับนินจาจะร้องเพลงนะฮะโอเคเอาแล้วครับตอนนี้พี่กบเปิดเพลงแล้วนะฮะเพลงอะไรอยู่พี่กบเปิดเพลงไหนไม่บอกด้วยไม่บอกด้วยแต่พี่วิชาบอกเลยว่าไม่ใช่เพลงของศิลปินไม่ใช่เพลงของศิลปินแต่ขึ้นต้นด้วยตัน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 เป็นอะไรที่มันฮึกเหิมมากเขาปกติเขาก็จะร้องอย่างนี้อยู่แล้วปกติเลยถ้ายินเสียงพุ่งมาเลยนะฮะแล้วตัวอื่นทำอะไรได้บ้างครับพี่กบฮะคุณชาวนั่งกับพื้นผมนั่งกับพื้นพัตมาพัตมาเกลุกเกลนั่งนั่งลงเกลมึงเนียนมากเลยนะเกลเขาสามารถนั่งอย่างนี้ได้นั่งทับไปนั่งครับไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปไหนแล้วถ้าสั่งไม่สั่งเขาลุกเขาก็ไม่ลุกไม่ลุกครับเหรอฮะเกลุกเกลจะไปแล้วเกลกี่ลูกนี่จะไปแล้วรถมาแล้วเออไม่รู้จริงด้วยโอ้ยไอ้กี้ปรบมือสิครับรออะไรล่ะครับผมโอ้น่ารักมากเลยนะครับผมเอาล่ะและนี่คือความน่ารักนะครับผมนะฮะแล้วก็มิตรภาพอันน่าประทับใจของนินจาแอนด์เดอะแก๊งนั่นเองนะครับผมถ้าสมมติอยากติดตามพี่กบรวมถึงนินจาแอนด์เดอะแก๊งติดตามได้ที่ไหนบ้างครับพี่กบฮะมีเพจกับ IG ครับสะกดเป็นภาษาอังกฤษเลยนินจาแอนด์เดอะแก๊งครับผมก็สามารถเข้าไปจอยกันได้ได้ครับเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับตรงนี้นะฮะปกติแล้วพี่กบมีที่บ้านทั้งหมดแค่นี้ไหม5ตัวมีแมวเปอร์เซียอีกตัวนึงชินชิล่าอีก2ครับขาดสัตว์ปีกกับสัตว์น้ำโอ้ขาดสัตว์ปีกกับสัตว์น้ำนะครับผมตรงนี้แล้วปกติชอบเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่อยู่แล้วใช่ครับทำไมถึงชอบเลี้ยงพันธุ์ใหญ่ครับพี่กบฮะกอดอุ่นนี่นะกอดอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเต็มไม้เต็มมือดีใช่ครับนะครับผมเอาล่ะวันนี้นะขอเสียบมือให้กับนินจาแกงและคุณกบด้วยครับผมครับเอาล่ะดูสิว่าเขาจะกลับไปยังไงโอ้โหดูครับพึบพับเลยฮะแม่จะไปคาราโอเกะเลยทีเดียวเชียวมีเรื่องแน่นอนนะฮะแกงนี้แล้ววันนี้ครับเราเจอไอดอล4ขากันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ครับมีอีก2ไอดอลครับได้เวลาของพวกคุณแล้ววันนี้เขาไม่ได้มาแค่2คนเท่านั้นวันนี้เขามีผู้พิทักษ์4ขามาด้วยและที่สำคัญคือผู้พิทักษ์4ขาแต่ละท่านมีตัวละ9ล้านบาทฮะมีมูลค่ามากครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นสุนัขที่หายากมากแล้วก็มีความสามารถเกินตัวเลยจริงๆถ้าพร้อมแล้วนะครับผมนะฮะ
ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องพิษและน้องสิงโตและเซฟคาร์ขอป๊อกกิ้งแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาได้เจอกันนะฮะแล้วก็สามารถพานะฮะน้องสุนัขเคนายของเราเดินเล่นได้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วสุนัขเคนายเขาจะเชื่อฟังเจ้าของเขาถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่ให้จับเลยนะฮะแต่ไม่น่าเชื่อว่าน้องพิษกับน้องสิงโตสามารถบังคับได้นะครับผมนะฮะตัวที่อยู่กับน้องสิงโตอันนี้คือเจ้าเฟสครับผมเจ้าเฟสนะครับผมเรียกว่าลุงเฟสลุงเฟสนะฮะและแก่แล้วอายุกี่ปีครับประมาณ 9-10 ปีแล้ว 9-10 ปีแล้วนะครับผมนะฮะส่วนที่อยู่กับนะครับผมน้องคริสนะครับผมครับคือเอลวิสครับเอลวิสพามพามแล้วตอนนี้พามพามป๊อปป๊อปพามพามดีนะครับตัวใหญ่มากเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่อ่าฮะแต่ว่าตัวนี้จะหนุ่มจะยังหนุ่มกว่าตัวนี้รู้สึกเป็นคุณลุงแล้วใช่ไหมโอเค9-10 ปีแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าสุนัขเคนายของเรา2ตัวนี้เนี่ยมีความสามารถจริงๆแล้วเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะฮะแตกต่างกันครับผมนะครับผมของพิซซี่เขาความสามารถพิเศษของเขาเขาสามารถหารองเท้าได้สมมติผมเอาข้างขวาผมไปซ่อนค่ะคาราก้อนชั้น1ผมเอาข้างซ้ายเขาดมเขาจะวิ่งลงไปชั้น1เลยจริงเหรอใช่ฮะเขาหารองเท้าได้ฮะหาสามารถหาเจ้าของรองเท้าได้ใช่ครับนี่คือความสามารถของเขาถูกต้องครับแล้วตำรวจไปใช้ตอนไหนไปใช้ตอนหาคนร้ายนั่นเองถูกต้องสมมติว่าเราเจอรองเท้าตกอยู่ในที่เกิดเหตุใช่แล้วจับคนร้ายมาได้2คนครับเขาจะให้นี่แหละเจ้าเอวิสเนี่ยดมรองเท้าแล้วไปดมหาเจ้าของเหมือนกับเป็นคนชี้ตัวอีกคนหนึ่งสุดยอดมากๆปรบมือให้กับเอลวิสด้วยนะฮะนั่งนะมาที่น้องสิงโตกันบ้างอันนี้เป็นลุงเฟสลุงเฟสอายุ9ปีอายุ 9-10 ปีแล้วครับฝั่งนู้นดมหาของได้หาเจ้าของได้ฝั่งนี้ครับหลายอย่างเลยครับจริงๆเนี่ยลุงเฟสเนี่ยผ่านภารกิจอันตรายมามากมายแล้วนะครับครับผมจริงๆอาจจะใช้ชีวิตยากกว่าพวกเราได้ซ้ำไปอ่าฮะผมไม่แน่ใจว่าลุงเฟสเนี่ยผ่านภารกิจอะไรมาบ้างครับผมนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คงดมหาตัวคนร้ายแล้วก็ดมหารองเท้าได้เหมือนกันอ่ะแน่นอนพี่ชาวบอกก่อนเลยว่าน้องเฟสของเราเนี่ยผู้เชี่ยวชาญทางด้านดมหายาเสพติดนะครับผมนะฮะคนนี้นี่อายุ9ปีแล้วแต่ผลงานนี่สุดยอดมากๆและที่สำคัญคือเห็นเขาแบบนี้เนี่ยเขาต้องมีเชื้อสายมาจากรุ่นคุณปู่คุณย่านะครับจนถึงมาถึงเขาเลยเพราะฉะนั้นแล้วความเก่งกาจเนี่ยจะมีตั้งแต่รุ่นคุณปู่เลยไม่ได้เป็นง่ายๆไม่ได้เป็นง่ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้พี่ชาวแอบกระซิบมาถามเขาบอกว่าราคาที่ทางอเมริกาเนี่ยเขาประเมินให้ถ้าสมมติเราจะส่งไปที่นู่นเขาให้ราคา9ล้านบาทสำหรับตัวนี้ครบนะฮะถือว่าสูงมากปล่อยกลับไปข้างหลังไม่ได้ครับเราต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับผมเอาล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้อยากเห็นไหมครับว่าความสามารถของเขามีอะไรกันบ้างนอกจากน้องคริสมาน้องสิงโตมาแน่นอนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดาบตำรวจหญิงนิตยาคำเวียงสานะครับเขาจะขึ้นมาโชว์ความสามารถสวัสดีครับนะครับผมนะฮะวันนี้คุณนิตยาครับวันนี้น้องเฟสกับน้องเอลวิสเราจะอยากเห็นความสามารถของเขาเริ่มจากตัวไหนก่อนดีครับเฟสก็ได้ค่ะเป็นเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นค่ะฟังคำสั่งเบื้องต้นง่ายๆเลยใช่ค่ะเชิญครับเอาละครับมาที่เฟสก่อนนะฮะคุณนิตยานะครับผมก็เป็นครูฝึกสุนัขนะครับผมของเคนายดีครับฟังคำสั่งเบื้องต้นนะฮะอันนี้สั่งหูหมอบนะครับชีพนะชีพโอ้ดูครับไปครับไปครับเดินตลอดนะฮะไม่มีหลงนะครับตรงนี้คอยครับนี่ฮะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวปึ๊บเสร็จก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วครับหมอบฮะให้หมอบใครลุกขึ้นลุกขึ้นครับไม่ลุกครับตอนนี้โอ้ดูฮะ
สุดยอดเอาละครับผมขอเสียงปรบมือก็คือคำสั่งเบื้องต้นเขาได้หมดการฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นก็เหมือนเด็กเรียนมาเข้าโรงเรียนก่อนที่จะแยกไปตามสายงานค่ะเขาต้องฝึกระเบียบสายหันโทรหันโอเคเหมือนมาฝึกรวมก่อนเขาแยกสาขาไปใจเย็นใจเย็นนะครับผมโอเคครับก็คือฝึกเบื้องต้นก่อนแล้วก็แยกไปใช่ค่ะนะครับส่วนเจ้าเฟซตัวนี้นี่เขาเก่งในเรื่องการดมหายาเสพติดใช่ค่ะผลงานเขาเจ๋งๆมีอะไรบ้างฮะที่ผ่านมาก็ดมหาประมาณได้เกือบ1,000 เมตรกี่เมตรฮะ1,000 กว่าเมตรสามารถเจอยาเสพติดนะฮะใช่ค่ะนะครับผมแล้วเจ้าตัวของเอลวิสนะครับเอลวิสจะเป็นสุนัขพิสูจน์กลิ่นของกลางค่ะกรณีผู้ต้องหาคนร้ายนะคะทำรองเท้าหล่นครับแล้วเรามีผู้ต้องสงสัยค่ะแล้วเราก็จะให้เอวิสเป็นคนพิสูจน์ค่ะว่าสิ่งที่ตกหล่นนั้นเป็นของใครค่ะอ๋อเหมือนที่พี่ชาวบอกไปเลยหาตัวคนร้ายนั่นเองใช่ค่ะนะครับผมใช้เวลาฝึกนานไหมครับฝึกเชื่อฟังคำสั่งประมาณ3 เดือนแล้วถ้าสมมติว่าพี่ชาวน้องคริสน้องสิงโตมีสุนัขอยากจะเอาไปให้เคนายฝึกได้ไหมครับได้ค่ะแพงไหมครับไม่แพงค่ะหลักสูตรไม่แพงนะใช่ค่ะสามารถไปได้ได้ค่ะนะครับใช้หลักสูตรเบื้องต้นเนี่ยกี่เดือน3 เดือนกลับมาบ้านก็จะเป็นอีกคนนึงเลยเราก็ต้องฝึกเจ้าของด้วยค่ะฝึกเจ้าของด้วยนะฮะต้องฝึกเจ้าของด้วยนะครับผมเอาเราวันนี้ขอบคุณด้วยนะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับนะครับผมขอบคุณนะครับดาบนะครับผมนิตยานะครับมีคำสั่งนะครับนะฮะตรงนี้แล้วก็รวมถึงเคนายด้วยเอาล่ะส่วนน้องคริสกับน้องสิงโตกลับบ้านไปก็ฝึกน้องหมาที่บ้านครับผมให้เป็นแบบนี้ได้ไหมฮะอยากมากๆเลยครับนั่งแค่เอาให้นั่งยังนั่งไม่ได้เลยของผมอ่ะไม่ได้เหรอไม่ได้เลยไม่ยอมนั่งด้วยลองดูผมบอกเลยว่าตัวนี้ของผมเนี่ยเชื่องกว่าอ่าฮะไหนสั่งให้นั่งนะน้องคริสสั่งให้นั่งโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เขาหน่อยเมื่อกี้เตรียมขึ้นมาเลยนั่งสินั่งนั่งสิเออนั่งได้จริงๆด้วยไปแล้วครับเรียบร้อยโอเคเอาล่ะเดี๋ยวมาบ็อกกิ้งหน้านี้ครับน้องคริสขยับมาท่านี้หน่อยโอเคครับเอลวิสนี่เรียบร้อยครับเอาล่ะฮะและแน่นอนครับวันนี้เราคุยกับน้องๆนะครับน้องคริสและน้องสิงโตรวมถึงนะครับผมทีมงานจากเคนายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้แน่นอนกับภาพยนตร์ของเราอัลฟาเจ้าของหนังมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเชิญเจ้าของหนังมาเล่าดีกว่าว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ความน่าสนใจมีตรงไหนบ้างนะครับผมช่วงนี้ครับขอเรียนเชิญคุณดุจดาวพรมโมบลนะครับผมผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดโซนี่พิเจอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือด้วยนะฮะคุณดุจดาวสวัสดีครับโอ้โหขออนุญาตยืนตรงนี้ตรงกลางเลยนะครับคุณดุจดาวขออนุญาตเลยโอเคเอาล่ะตรงนี้ไปก่อนป่าเฟสเข้าไหมคะเข้าไปพักไหมลูกป่าครับป่าฮะป่าเหมือนจะหลับแล้วนะฮะตรงนี้อ่ะป่าปุชีป่าหิวข้าวโอเคน่ารักมากๆนะครับผมเอาละฮะตอนนี้เรามาอยู่กับน้องคริสกับน้องสีโตแล้วก็รวมถึงคุณดึกดาวนะครับผมนะฮะกับเจ้าของภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะเอาละน้องคริสครับผมให้ผมถามก่อนผมอยากรู้จริงป่ะเกี่ยวกับหนังอัลฟาเลยน้องคริสถามเลยผมอยากรู้ว่าคือทำไมต้องพาหมามาด้วยแล้วถ้าเกิดสมมติผมเลี้ยงหมาเนี่ยทำไมถึงต้องมาดูเรื่องนี้ฮะมันมีความน่าสนใจยังไงฮะโอเคเพราะว่าใครรู้บ้างว่าหมาน้องคริสชื่ออะไรคะพร้อมเพียงมากเยี่ยมที่สุดพันอะไรคะเราไม่แน่ใจแล้วเราไม่แน่ใจพันอะไรคะเอาอีกครั้งพันอะไรคะพันสองพันสองกระโดดไถ่ย่องพันสองมันนั่นราคาอ๋อครับผมครับผมนะฮะตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวตอบคำถามน้องคริสก่อนครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องเนี่ยเล่นอยู่2 คนเองคือเด็กผู้ชายคนนี้กับหมาในเรื่องครับแล้วก็ตอนแรกเกลียดกันมากเลยแล้วก็เป็นการผจญภัยกันไปครับเพราะฉะนั้นแล้วนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าเฮ้ยเราก็เลยอยากที่จะแบบว่ามีน้องหมาจากบ้านนินจามาแล้วก็อยากจะเชิญหมาเคนายมาจะเห็นได้ว่าน้องหมาเคนายเนี่ยเขาไม่ได้ดูเป็นหมาดุอะไรเลยนะใช่ครับใช่เขาดูเป็นแบบลุงมืออาชีพอะมืออาชีพดูสงบเสงี่ยมใส่ที่อยู่ตรงไหนที่อยู่ตรงนั้นเออดูสงบเสงี่ยมมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยเหมือนกับว่าปกติแล้วคนเห็นน้องคริสกับน้องสิงโตอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้คนเห็นน้องคริสกับน้องสิงโตกับหมาบ้างเป็นมุมน่ารักเป็นมุมน่ารักน้องคริสกับน้องสิงโตอยู่กับสุนัขเท่ไหมฮะ
น้องคริสที่บ้านเลี้ยงสุนัขไหมเลี้ยงครับผมพันอะไรครับบีเกิลครับบีเกิลใช่ฮะโอ้แท้กระจายโอ้แท้ยับเลยกี่ตัวครับเลี้ยงตัวเดียวครับเลี้ยงตัวเดียวแล้วฝึกเขาได้ไหมผมเคยฝึกคือผมฝึกแค่ให้เขาปัสสาวะกับอุจจาระให้เป็นที่เป็นทางก่อนได้ไหมอันดับแรกไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยแล้วพยายามขอมืออะไรเงี้ยอะไรนะนั่งขอมืออะไรเงี้ยนะลองขอมือสิเป็นซะอย่างนี้ก็เป็นซะอย่างนี้ถ้าแล้วถ้าเกิดว่าอย่างผมเนี่ยค่ะไม่ได้เลี้ยงสุนัขมานานแล้วครับตั้งแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยได้จากไปเนี่ยไม่ได้เลี้ยงอีกเลยเนี่ยเราจะอินกับหนังเรื่องนี้ไหมครับอินพี่เห็นน้องสองคนจับกันแล้วพี่ยังอินเลยมาถึงแล้วคือน้องถามพี่แต่ตามองไม่มองพี่เลยถามคุณดุดดาวแต่ตาไหนไม่มองคุณดุดดาวพี่มันมีความหวั่นไหวแล้วพี่จะตอบคำถามนี้ก่อนแน่เออเอ็นคืออย่างสมมติว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยนะคะแน่นอนเลยว่าอย่างภาพเนี้ยเรื่องสวยมากปกติสิงโตชอบไปเที่ยวไหมชอบครับผมสิงโตเคยไปเห็นแสงเหนือแสงใต้อะไรไหมคะที่เขาไปตามล่าดูกันอ่ะมันการไปดูแสงเหนือเนี่ยเป็นความฝันนึงของผมเลยครับผมนี่เอาใครอยากไปตามฝันกับสิงโตบ้างคะโอเคจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าสิงโตดูนะคะมันจะมีแบบฉากมุมสวยๆเยอะมากเพราะว่ามันเป็นหนังแบบเหมือนกับยุคน้ำแข็งไปดูแสงเหนือในเรื่องนี้ก่อนนะอ๋อยังไปจริงไม่ได้ก็ดูในเรื่องก่อนใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรับรองสำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขหรือไม่เลี้ยงสุนัขเลยนะคะรับรองว่าเพลิดเพลินแน่นอนอินแน่นอนอินแน่นอนอินแน่นอนสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับเอาละฮะแหมพูดมาขนาดนี้อยากดูยังครับอยากยังวันนี้มีใครมีบัตรบ้างอ่ะขอดูมือหน่อยเซจะเข้าไปดูพร้อมกันมีไหมนะฮะเช็คกันดีๆนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเก็บบัตรของคุณดีๆเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมภาพยนตร์พร้อมกันเดียวอะไรครับคุณดูดาวครับคือเนื่องจากแฟนคลับมาครับผมเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากมาใกล้ๆพี่คริสพี่สิงโตบ้างไหมครับนี่ฮะจะของบอกเองครับผมคุณดูดาวจะทำอะไรครับอยากแจกของอยากแจกของต้องเอาง่ายๆอยากแจกของน้องสิงโตหันหลังสิครับนี่เป็นไงฮะหันหน้าครับหันหน้าน้องสิงโตหันหน้าเวอร์ชันนี้มีที่นี่ที่เดียวแล้วสิ่งที่เราจะแจกคุณดุดาวครับผมขอเสื้อได้ไหมฮะได้มีแบบนี้ด้วยใส่คู่เลยพี่สิงโตมี2ตัวเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มี2คำถามด้วยกันครับพร้อมไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่ไม่ควรจะถามเองนะคะเพราะว่าทุกคนอยากได้ของอะให้น้องคริสช่วยพี่ถามคำถามดีกว่าใครตอบได้ตอบเลยนะครับคุณจะได้เสื้อตัวนี้จากคริสไปคริสครับถามว่าเดี๋ยวนะเอ๊ะให้น้องถามคำถามเกี่ยวกับอะไรดีพี่ชาเกี่ยวกับนี่เลยครับภาพยนตร์อ๋อโอเคผมอยากถามแฟนๆทุกคนว่าภาพยนตร์เรื่องอัลฟามีชื่อภาษาไทยว่าอะไรครับจบแล้วไงอย่าเพิ่งครับเดินลงไปผมเห็นคนแรกคนไหนเคสไปผมสามารถเข้าไปจูงก็ได้ใช่ไหมผมเห็นคนนู้นเดินมาเลยครับมาเลยใครยกมือพี่คริสไปแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานตรงไหนครับรู้ตัวแล้วมาเลยไหนครับคนไหนไวมากนะฮะตรงนี้ยกคนแรกยกคนแรกเลยนะครับเห็นเลยยกคนแรกเอาละฮะตรงนี้นะเมื่อกี้เห็นยกคนแรกเลยจักรแลดังแล้วไปไหนแล้วฮะเอาไหนอ่ะมาได้เลยมาด้านข้างใช่ไหมฮะมาด้านข้างแล้วอ๋ออ่ะแล้วของคุณอ่ะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ถามไงอ๋อโอเคถ้าตอบผิดนะครับผมเรียกได้ว่าอายกันทั้งประเทศนะ เพราะว่ามาแล้วมั่นใจยกมือคนแรกนะครับอยู่ไหนเอ่ยเอาครับน้องมายังเอ่ยมาแล้วฮะมายังครับหายไปไหนฮะกลับบ้านหรือเปล่าครับอะไรนับ1ถึง3ไม่มาสละสิทธิ์ดีกว่าเนาะข้างหลังก็พลังไปพี่ชอบกำลังไปแทบจะรองเท้าเฟี้ยงพี่อยู่แล้วเอาไว้ดีเลยมาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนแล้วหรือยกใหม่อยู่ไหนฮะอ๋ออยู่ตรงนี้เองโถน้องเอ้ยน้องก็ไม่อ้อมมาด้านข้างอ๋อโหตายตัวก็ไม่ใช่เล่นเองนะครับผมอ๋อคือไม่ได้อ้อมมาทางนี้เลยเหมือนเดินแบบผ่าดงอ้อยมาครับผมสุดยอดไปฮะ
อันนี้ของน้องคริสนะครับสวัสดีครับปลายบนเวทีนะครับผมส่วนน้องสิงโตคำถามผมเนี่ยจะให้ถามเลยไหมครับถามเลยครับได้ครับคำถามผมเนี่ยถามชื่อเรื่องไปแล้วใช่ไหมครับครับผมของผมเนี่ยง่ายๆเลยหนังเรื่องอัลฟาเนี่ยครับผมครับอัลฟาอัลฟาอ่าฮะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่เท่าไหร่เมื่อกี้ฝั่งนี้พี่ชาวเห็นน้องเสื้อขาวคนไหนครับพี่ชาวคนแรกเลยคนไหนครับฝั่งนี้คนนี้ห้ามุมเนี่ยฮะอ่ะมาโอเคยกคนแรกเอาล่ะเชิญครับต้องตอบให้ถูกต้องนะครับแบบ 100% ด้วยเพราะว่าวันนี้เสื้อไม่ได้หากันง่ายๆนะฮะตรงนี้นะครับมีทั้งน้องคริสแล้วก็น้องสิงโตเลยเอาล่ะครับเชิญมาเรียบร้อยแล้วเอาล่ะครับผมชื่อน้องเค้กติดตามพี่สิงโตนานหรือยังปกติแล้วชอบคู่นี้ใช่ค่ะทำไมถึงชอบครับก็ชอบก็ถือชอบถือยากไปรุ่นนะไปรุ่นเดี๋ยวโดนเขาเป็นเทควันโดทีมชาติด้วยนะเป็นนักเทควันโดทีมชาติโอ้ยสบายนักเทควันโดกับพี่สนิทกันอยู่แล้วแฟนเก่าพี่ก็เป็นนักเทควันโดเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะพร้อมไหมวันนี้จะตอบคำถามนะครับน้องควิสถามว่าน้องสิงโตน้องสิงโตถามว่าอัลฟามีน้องสิงโตถามว่าเข้าฉายภาพยนตร์เนี่ยวันไหนครับ20 เซปเทมเบอร์ 2018ครับ20กันยายน2018ถูกไหมครับสิงโตถูกครับถูกต้องรับเสื้อไปเลยครับจากน้องสิงโตนะฮะโอเคจะหอมใส่เสื้อสักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะพี่สิงโตใส่เลยอารมณ์หายใจกอดแทนได้ไหมกอดแทนก็ได้เองว่าถ้าเกิดใส่เนี่ยทรงผมผมอาจจะเสียทรงกอดดีกว่ากอดกอดเสื้อ1 2 3มันไม่พอมันต้องเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าก่อนโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมกอดเรียบร้อยน่าจะมีกลิ่นของน้องสิงโตอยู่ด้วยโอ้กลิ่นเลยเหรอครับกลิ่นที่มันหอมหวนแล้วก็เรียกได้ว่าเวลคัมมากๆดีใจมั้ยฮะดีใจค่ะจะเอาเสื้อตัวนี้ใส่ไปไหนไม่จ่ายค่ะเก็บซะเก็บเหรอโอเคเพราะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวให้น้องสิงโตมอบเสื้อให้เลยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะผู้โชคดีของเรามาที่น้องคริสนะครับครับผมคำถามถามว่าอัลฟามีชื่อภาษาไทยว่าอะไรครับผมเต็มนะครับตอบเต็มนะพระจนนรกแดนทมิฬค่ะพระจนเลยนะครับพระจนนรกแดนทมิฬยังพระจนนรกแดนทมิฬ20,000 ปีพระจนนรกแดนทมิฬ20,000 ปีถูกไหมครับน้องคริสถูกต้องครับถูกต้องครับเอาละครับคริสครับมองเสื้อฮะโอ้โหเอาละครับเชิญพี่ดีดาวครับผมเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนะไม่ได้เราหน่อยหน้าไม่ได้จริงโอ้ยตายเอาละครับผมมาโชว์ครับยิ้มครับยิ้มฟินนะครับโอ้สุดยอดนะฮะแต่คุณดุจดาวครับคุณตู่น่ารักมากบอกให้แฟนคลับฟินไปก่อนนะฮะตัวเองเป็นถึงระดับผู้บริหารครับไม่ยอมเข้าไปถ่ายครับเต็มใจแฟนๆน่ารักสุดๆปรบมือโอ้โหน่าพวกคุณนี้สุดยอดเลยนะครับนะฮะเอาละครับสุดท้ายแล้วนะฮะอยากให้คุณดุจดาวฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้รวมถึงวันนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่จะเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันบ้างครับได้ค่ะก็สำหรับคนที่อาจจะมีตั๋วหรือไม่มีตั๋วชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะสำหรับคนที่รักสุนัขก็จะเห็นได้เลยว่าความผูกพันไม่ว่าจะเป็นหมาที่เราสอนตุ๊บสับสนเนาะเดี๋ยวเรียกหมาเดี๋ยวเรียกสุนัขเนาะได้หมดแล้วภาษาบ้านๆคุณหมาก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่รักหมาทุกคนเนี่ยแน่นอนว่าดูเรื่องนี้แล้วต้องชอบเพราะว่าพระเอกกับหมาเนี่ยผจญภัยกันทั้งเรื่องแล้วก็เป็นฉากแอคชั่นสำหรับคนที่ชอบเที่ยวแบบน้องสิงโตนะชอบวิวชอบเที่ยวชอบถ่ายภาพแบบนั้นเลยนะคะรับรองคนที่เฮ้ยเราอาจจะไม่มีตังค์ไปดูแสงเหนือแสงใต้อะไรประมาณนั้นนะคะดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยได้เห็นเลยเห็นเลยน้องเอ้ยเห็นเลยน้องตบอกตัวเองเพราะน้ำตาซึมเลยครับนะฮะน้ำตาซึมเผื่อใครที่มีเวลาได้ดูแบบว่าแสงเหนือแสงใต้ของเราพี่ไปดูในเรื่องนี้ได้เลยใช่วันนี้น้องสองคนดูกับพี่ไหมดูครับดูครับ
นี่เปล่าพี่ไม่ได้จะแจกตั๋วแฟนคลับให้นั่งข้างน้องคริสตองสีตัวนะคะก็อยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้นะคะอัลฟาสำหรับคนที่ชอบแอคชั่นแล้วก็ชอบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับหมารับรองต้องชอบภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนครับผมนะขอเสียงปรบมือกับพี่ดุดาด้วยนะครับขอบคุณเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเจ้าพระเอกกับเจ้าหมาป่าเนี่ยความรู้สึกเดียวกันรู้สึกเดียวกันคือโดนเนรเทศออกมาใช่โดนไล่ออกมาใช่แล้วก็มาเจอกันฮะเพราะเรื่องน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ไปดูกันว่าความรักของทั้งคู่เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนนะครับแล้วเขาเข้าใจกันยังไงนะครับผมนะฮะเอาละครับในช่วงนี้ครับขอเรียนเชิญคุณรชดนะครับธีรบุตรนะฮะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะครับ Sony Picture Entertainment ประเทศไทยและคุณณรุธนะฮะเจนสนองครับเป็นเชฟนา Marketing Officer นะครับบริษัท Major 11 Group จำกัดมหาชนร่วมถ่ายภาพบนเวทีครับขอเรียนเชิญด้วยนะครับแล้วก็แฟนคลับน้องๆนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกันนะครับอัลฟาผจญนรกแดนทมิน 20,000 ปีครับยิ้มครับผมนะฮะฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับผมสนุกมากครับหนังเรื่องนี้เป็นยุคน้ำแข็งเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่คือภาพยนตร์ล่าสุดนะฮะที่ Sony Picture ลงให้1ขั้นครับพี่ชาวขอลงมา1ขั้นจะได้สวยงามนะครับเอกรุ่นมากครับผมยิ้มครับยิ้มมีความสุขครับไม่น่าเชื่อครับจะมาจุงหมาตอนทุ่มกว่าๆนะขออีกหนึ่งท่านครับอีกท่านหนึ่งนี่คือเราชนป้ายแล้วนะคะขออีกหนึ่งท่านครับเพื่อความสวยงามนะครับโอเคครับผมขอบคุณที่ยิ้มแบบพอทั้งแป้งดูแฟนคลับดูแฟนคลับนะคะผลงานที่บ้านจะได้รู้ดีงามที่วันนี้ได้เดินทางมาให้กำลังใจพวกเรา2คนจริงก็อยากจะฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับอัลฟาผจญนรกแดนทมิน 20,000 ปีครับผมรับรองว่าภาพสวยมากๆแล้วก็ใครก็ตามที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยต้องอินกับเรื่องนี้มากๆเช่นกันครับผมครับพี่สิงโตพูดเกี่ยวกับภาพยนตร์ไปหมดแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับเราก็สนุกแน่นะครับใครมีสัตว์เลี้ยงอยู่เราก็อินมากๆอย่างผมนี่มีอยู่เหมือนกันนะฮะไหนอุ้มๆช่วยหน่อยเดี๋ยวของผมเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้อ่ะอุ้มไม่ใช่รักใช่ไหมไม่ใช่รักแล้วก็ฝากด้วยครับฝึกผมสิคู่นี้ก็ทำอะไรก็กินกันไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วก่อนไปอยากเห็นเขากอดกันสักทีนึงนะได้ไหมอ่ะสิงโตมันเป็นปกติมากครับจริงเหรอขอเวอร์ชันไม่ปกติได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่ปกติไม่ปกติมันใช่ครับปกติได้ครับผมพี่น้องอ่ะพี่น้องเอาละครับผมวันนี้นะฮะเราไปได้กันกับน้องคิสน้องสิงโตนะครับผมจะได้เข้าไปชมภาพยนตร์พร้อมกันเดี๋ยวพวกน้องจะเข้าไปชมด้วยนะครับผมเข้าไปเจอกันได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนคลับที่มากันเยอะเลยเดียวขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนด้วยขอเสียงให้กับคริสสิงโตและแน่นอนครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่สยามพารากอนแห่งนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับและที่สำคัญคือขอบคุณ Sony Picture Entertainment ประเทศไทยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกับพี่ชาวสัปดาห์หน้านะครับผมที่ไหนหรอเดี๋ยวต้องไปตามดูแล้วกันนะฮะจะได้รู้ว่ามีงานต่อวันนี้ก่อนจะไปก็ลาไปด้วยสุภาษิตนิดนึงดีกว่าอะไรครับนะครับผมนะฮะมา